าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:14 น.พลเอกประวิตรอวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดีมีความสุขประชาชนอยู่ดีกินดี16:26 น.การจราจรถนนมิตรภาพมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานประชาชนยังทยอยเดินทางกลับและเที่ยวภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง16:35 น.ดร.เอสุชัชวีลงพื้นที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์สำรวจปัญหาชุมชนเพื่อเสนอแก้ปัญหาต่อไป16:42 น.ส.ส.ว.เผยมาตรการรัฐท่องเที่ยวหนุน SME พื้นปี65ค่าโต 3.2 ถึง 5.4 มีมูลค่า 5.6 ถึง 5.7 ล้านบาทจับตาการควบคุมโควิดโอไมครอนล่าสุด 16:50 น.รวมแล้วโจรชิงทรัพย์ร้านทองปราจีนบุรีได้ทองน้ำหนักรวม 19.50 บาทตังมูลค่าประมาณ 591,300 บาทจับได้ค่ะด่านตรวจยาเสพติดที่จังหวัดชุมพรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup